กราบเรียนท่านประธานดิฉันนางสาวพิมรพีพิมพิชาติกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดกระบี่ค่ะดิฉันขออภิปรายสนับสนุนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการหาแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเหล่าท่านประธานมีบทวิจัยว่าสถิติของการข่มขืนในประเทศไทยเนี่ยมีถึง 30,000 คดีเป็นอันดับ10ของโลกท่านประธานสถิติทางด้านอายุเนี่ยพบว่า60%คือเด็กและเยาวชนสถิติทางด้านอาชีพพบว่า60%คือนักศึกษานักเรียนกว่าครึ่งนึงคือ53%เกิดขึ้นจากคนคุ้นเคยหรือคนในครอบครัวปัญหานี้จึงเป็นภัยเงียบที่คุกคามความปลอดภัยของสังคมให้อยู่ในความหวาดกลัวทุกเมื่อและทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุสะเทือนขวัญไม่ว่าจะเป็นคดีต่างๆเช่นเมื่อปี2557มีคดีการข่มขืนแล้วฆ่าโยนทิ้งรถไฟของน้องเกมหรือคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าซึ่งเกิดในปีเดียวกันมักจะมีข้อเรียกร้องให้เพิ่มโทษประหารชีวิตสถานเดียวโดยไม่มีการลดหย่อนผลปรนทั้งสิ้นและหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นการป้องกันป้องปรามให้อาชญากรเกิดความกลัวและไม่กล้ากระทำความผิดอีกดิฉันเห็นด้วยค่ะแต่ดิฉันก็มีความกลัวค่ะกลัวลึกๆว่าเหตุนี้จะเพิ่มโอกาสในการสังหารของเหยื่อค่ะข้อหนึ่งคือผลทางลบคือถ้าข่มขืนแล้วถูกประหารชีวิตมีโอกาสมากที่คนที่ถูกข่มขืนจะถูกฆ่าเพื่อปิดปากเพราะเกรงกลัวที่ผู้ที่ถูกข่มขืนจะรอดแล้วก็ชี้ตัวผู้กระทำความผิดได้ข้อ2คือเราต้องคำนึงว่าขบวนการยุติธรรมอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ไปที่สิ่งที่ส.ส.พรรคดิฉันคือคุณสุนัชชาได้พูดคือเราต้องระมัดระวังการขบวนการจับแพะถ้าคนที่เป็นแพะเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราเราต้องคิดว่ามันจะเกิดรู้สึกของความไม่ยุติธรรมอย่างไรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ดิฉันก็เห็นด้วยว่าคดีข่มขืนนี้ควรจะได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับการตัดสินอย่างเป็นธรรมส่วนตัวดิฉันคิดว่าโทษที่มีอยู่นี้โทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตไว้อยู่แล้วแต่ดิฉันคิดว่าการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเพราะว่าการเพิ่มโทษเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุดิฉันขอเสนอประเด็นหลักในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งซึ่งจะป้องกันต่อการก่อเหตุรุนแรงนี้ได้3ประการท่านประธานประการที่1เริ่มต้นที่สิ่งที่เล็กที่สุดใกล้ที่สุดอยู่ใกล้เราที่สุดคือสังคมของเราสถาบันครอบครัวค่ะเกินครึ่งของที่ผู้ที่ถูกละเมิดเกิดจากคนในครอบครัวคนที่คุ้นเคยเป็นความจำเป็นที่สุดที่พ่อและแม่และครอบครัวจะต้องให้ภูมิคุ้มกันทางสังคมเริ่มต้นจากการให้ความอบอุ่นในครอบครัวที่ดีสั่งสอนอบรมที่สำคัญที่สุดคือต้องสอนให้เด็กและเยาวชนปฏิเสธการใช้ความรุนแรงปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามด้วยความเคารพรักเคารพและในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สอนให้ลูกรู้จักระมัดระวังตัวเองไม่ให้เข้าสู่ทางเสื่อมคบเพื่อนที่ไม่ดีหรือเสพสื่อลามกจนเป็นเหตุสู่ความเสี่ยงสอนให้ลูกรู้จักป้องกันตัวเองค่ะท่านประธานไม่เพียงแต่ว่าระมัดระวังและต้องป้องกันด้วยโดยสถานศึกษาต้องเพิ่มหลักสูตรความรู้เรื่องสิทธิเพศที่ชายหญิงมีความเท่าเทียมกันเคารพซึ่งกันและกันและการป้องกันตัวเองได้ด้วยประการที่2เรื่องของสื่อค่ะการควบคุมสื่อเนื้อหานำเสนอผ่านสื่อและความรับผิดชอบต่อสื่อในสังคมปัจจุบันนี้ในโลกแห่งโลกาภิวัตน์เราต้องทราบว่าสื่อออนไลน์ควบคุมได้ไม่ง่ายแต่รัฐจะต้องพยายามเต็มที่เข้าควบคุมสื่อออนไลน์ให้มีความเป็นธรรมสร้างความเสมอภาคของสังคมและไม่เป็นสิ่งเร้าต่อสิ่งนี้แต่ที่น่าคิดคือสื่อหลักทางทีวีท่านประธานกสทช.กสทช.เป็นผู้รับผิดชอบสื่อหลักนี้กสทช.ควรเข้าไปดูแลเนื้อหาให้มีการนำเสนอไม่ให้มีความก้าวร้าวหยาบคายใช้ความรุนแรง
คุกคามทางเพศจนเป็นการสร้างท่านิยมที่ผิดว่าสามารถกระทำได้รายการส่วนมากมีการใช้ความหยาบเป็นกิจวัตรใช้มุกสองแง่สองงามละเมิดทางเพศทั้งกายวาจาและท่าทางซึ่งสิ่งนี้เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายท่านประธานตัวอย่างเช่นพิธีกรชายทำท่าหยอกเอิญกับแขกรับเชิญหญิงหรือพิธีกรหญิงทำท่าเจ้าชู้ใส่แขกรับเชิญผู้ชายใช้ถ้อยคำล่อแหลมเช่นดิฉันสังเกตเห็นว่าในบางรายการพิธีกรตลกพูดว่านักศึกษาน้องคะมีค่าเทอมไหมมีคนเลี้ยงหรือเปล่ามีการแตะเนื้อต้องตัวกันอย่างจงใจแล้วก็คนที่ดูเนี่ยก็ส่งเสริมส่งเสียงหัวเราะเหมือนกับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถูกต้องอันนี้เป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดย้ำที่ถ้าแพทย์หญิงเพชรดาวได้พูดนะคะคือในละครมีการใช้การแรงอย่างจงแจ้งพระเอกสามารถข่มขืนนางเอกได้อ้างเรื่องของความรักโจรสามารถทำให้ตัวอิจฉาถูกข่มขืนได้โดยอ้างว่าแก้แค้นคนดูรู้สึกสะใจสิ่งเหล่านี้ท่านประธานบ่มเพาะให้เยาวชนซึมลึกกับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมในระยะยาวในทางกลับกันท่านประธานคะดิฉันอยากให้คิดว่าถ้าเราลดฉากรุนแรงนี้แล้วเสนอฉากให้เห็นว่าหลังการก่อความรุนแรงกับเหยื่อเนี่ยครอบครัวหรือผู้รับผลเนี่ยรู้สึกยังไงดิฉันกลับไปดูในเว็บไซต์ของอมรินทร์เมื่อวันที่21มีนาคม2561น้องแก้มแม่ของน้องแก้มเหยื่อที่ถูกสังหารแล้วก็โยนรถไฟเนี่ยเขียนว่าภายหลังที่ครอบครัวสูญเสียน้องแก้มครอบครัวตนเองก็พังเนื่องจากช่วงที่น้องแก้มเสียชีวิตตนเองเดินทางไปอยู่ที่วัดไม่มีเวลาให้กับพี่สาวของน้องแก้มทำให้ลูกไปคบหาเพื่อนที่ไม่ดีแล้วติดสารเสพติดอยู่พักหนึ่งครอบครัวจึงต้องคุยกับลูกจนทราบสาเหตุว่าที่ลูกทำอย่างนี้เพราะลูกรู้สึกเหงาไม่มีน้องแก้มซึ่งเคยเป็นเพื่อนเล่นมาแต่ก่อนและรู้สึกเศร้าใจที่แม่เนี่ยไปแต่ที่วัดไม่มีเวลาให้ลูกจนทำให้ลูกขาดที่พึ่งและไม่มีคนคอยคำปรึกษาแต่โชคดีว่าตอนนี้ลูกกลับใจได้แล้วเรื่องนี้ไม่เคยมีใครอ่านตามต่อไปเพราะฉะนั้นกสทช.ควรต้องตักเตือนค่ะท่านประธานไม่ให้รายการพวกนี้ทบทวนเนื้อหาของตัวเองในเรื่องของการสร้างความรุนแรงเป็นเหตุของอาชญากรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นไม่ใช่คำนึงแต่เรตติ้งอย่างเดียวไม่ใช่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ปิดประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับการเมืองรู้สึกว่าการเมืองเนี่ยเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างเดียวเพราะเรื่องทางสังคมก็ส่งผลกระทบในวงกว้างกับสังคมเช่นกันอย่าให้สื่อที่ไม่ดีกลายเป็นผู้สร้างปัญหาสร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องกับเยาวชนประการที่3ค่ะเรื่องการจับกลุ่มดำเนินคดีที่สำคัญที่สุดคือรัฐต้องมีความเด็ดขาดรัดกุมและรวดเร็วค่ะเด็ดขาดรัดกุมและรวดเร็วดูแลเหยื่ออย่าให้เหยื่อรู้สึกว่าถูกกระทำซ้ำสองอีกครั้งหนึ่งและหากเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายสิ่งที่น่าคิดคือการทำให้คดีข่มขืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมความกันไม่ได้ต้องดำเนินคดีจนถึงที่สุดและควรจะเสนอที่จะปรับแก้โทษให้มีความเหมาะสมเช่นถ้าหากก่อเหตุข่มขืนแล้วฆ่าหรือข่มขืนไม่ควรได้รับการหย่อนโทษอย่างไรก็แล้วแต่ที่กล่าวมาแล้วนะคะการกดแก้กฎหมายเป็นเรื่องแก้ที่ปลายเหตุดิฉันเสนอให้สังคมหรือรัฐได้คิดแบบพีระมิดหัวกลับคือคิดที่ประชาชนเป็นฐานเริ่มขึ้นจากฐานที่สร้างรากฐานสังคมที่แข็งแรงยึดมั่นในศีลธรรมจรรยาสร้างส่งเสริมขัดเกลาจิตใจตัวเองเด็กๆเยาวชนและพ่อแม่สร้างภูมิคุ้มกันโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่ไปกับการแก้ไขบริบททางสังคมและเศรษฐกิจนั่นคือการให้การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ